สวัสดีค่ะเจอครูนุยแล้วนะคะวันนี้จะมาพูดกันถึงเรื่องการสร้างนิสัยที่จะนำเราไปสู่การเป็นเจ้านายตัวเองนะคะยุคนี้มีแต่คนที่อยากจะมาเป็นเจ้านายของตัวเองใช่ไหมคะเพราะว่าการที่เราทำงานประจำหรือว่าทำงานอะไรก็ตามที่มีกฎเกณฑ์ให้เราทำตามมันอาจจะทำให้เรารู้สึกเบื่อหน่ายนะคะเลยอยากที่จะออกมาเป็นเจ้านายของตัวเองกันเยอะมากนะคะและยุคนี้ก็เป็นยุคที่สามารถจะทำให้เราเป็นนายของตัวเองได้แบบง่ายมากยุคแห่งการที่มีโซเชียลมีเดียแบบก้าวหน้าไอแบบสุดๆนะคะเพราะว่าการที่เราจะออกมาเป็นเจ้านายตัวเองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยนะคะค่ะวันนี้ครูนูก็จะยกการที่เราจะต้องสร้างนิสัยของเราก่อนนะคะสร้างนิสัยของเราให้เรามีนิสัยทั้ง3นิสัยนี้ก่อนนะคะถึงจะสามารถที่จะเป็นเจ้านายของตัวเองได้นะคะทุกวันนี้ครูนูก็เป็นเจ้านายของตัวเองค่ะคือครูนูมีอาชีพค้าขายนะคะก็ไม่ต้องไปอยู่ใต้กฎเกณฑ์ใครค่ะควบคุมตัวของเราเองนะคะสามารถที่จะเป็นเจ้านายของตัวเองได้แบบสบายสบายแบบไม่ต้องไปฟังใครไม่ต้องไปฟังคำสั่งใครนะคะเพียงแต่ว่าเราฟังคำสั่งของตัวของเราเองจะดีที่สุดนะคะค่ะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะนิสัยแรกนะคะที่ครูนูจะยกมาวันนี้นิสัยแรกก็คือเราจะต้องสร้างนิสัยก็คือ 1. วางแผนนะคะสิ่งแรกที่เราอยากจะเป็นเจ้านายตัวเองเราจะต้องวางแผนก่อนนะคะว่าเราต้องการอะไรต้องการชีวิตแบบไหนนะคะหากว่าเราไร้การวางแผนแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยนะคะก่อนที่เราจะออกมาทำหน้าที่เป็นเจ้านายตัวเองเพราะว่าตอนนี้ใครหลายๆคนอาจจะอยู่ใต้กฎเกณฑ์ใครนะคะอาจจะทำงานประจำอยู่นะคะสิ่งแรกที่คุณอยากจะเป็นเจ้านายของตัวเองก็คือคุณจะต้องมีการกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆในชีวิตของคุณนะคะก็คือการวางแผนนะคะหรือเรียกง่ายๆก็คือวางแผนเป้าหมายในชีวิตของคุณนะคะว่าคุณต้องการชีวิตแบบไหนในอนาคตนะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะถ้าหากว่าคุณไม่ยอมที่จะวางแผนคุณก็จะไม่มีทางที่จะรู้เลยนะคะว่าคุณอยากจะเป็นเจ้านายตัวเองแบบไหนนะคะค่ะอย่างเช่นครูนูก็วางแผนชีวิตแล้วนะคะว่าครูนูอยากจะทำอะไรนะคะอยากต้องการชีวิตแบบไหนนะคะก็จะต้องมีการวางแผนไว้ก่อนเลยนะคะว่าเราอยากจะให้เส้นทางชีวิตของเราไปในทางไหนนะคะค่ะแล้วก็ข้อ2นะคะก็คือเราจะต้องสร้างนิสัยที่ว่ามีวินัยกับตัวเองนะคะเพราะว่าการที่เราไม่มีวินัยในตัวเองนะคะมันก็จะไม่สามารถให้เราทำอะไรได้นะคะสิ่งที่สำคัญมากๆก็คือเราจะต้องสร้างวินัยในตัวเองของเราให้ดีที่สุดนะคะและเราจะต้องทำตามวินัยนั้นนะคะไม่ฉะนั้นแล้วคุณก็สวัสดีค่ะกูดูนะ ค่ะวินัยของตัวเองในที่นี้ก็คือเราจะต้องมีการจดตลอดนะคะว่าอย่างเช่นถ้าคุณอยากจะมีวินัยอยากจะทำอะไรสักอย่างนะคะคุณจะต้องมีการจดนะคะเหมือนครูนูครูนูก็จะคอยจดว่าวันนี้ฉันจะทำอะไรนะคะวินัยของเรามันอาจจะเป็นเรื่องยากนะคะที่จะทำให้ปุ๊บปั๊บเราจะมีวินัยในตัวของเราเองจะทำในสิ่งที่เราคอยบอกตัวเองไว้เพราะว่าเมื่อก่อนเราอาจจะมีวินัยในตัวเองแบบเลื่อยเปื่อยนะคะแบบบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายหรือว่าเรื่องยากก็ได้นะคะการสร้างวินัยในตัวเองเนี่ยเราจะต้องคอยฝึกฝนเหมือนกันนะคะวินัยในตัวเองสมมุติว่าการที่เราจะทำอะไรสักอย่างบางคนอาจจะคิดว่าไม่มีเวลาหรือว่าอะไรนะคะแต่จริงๆแล้วเวลาของเรามันมีเท่ากันนะคะเราควรที่จะจดไว้เลยนะคะว่าฉันจะต้องตื่นกี่โมงเวลานั้นเวลานี้ฉันจะต้องทำอะไรนะคะคอยทำทุกๆวันนะคะแล้วมันก็จะทำให้เรารู้จักเพิ่มวินัยในตัวของเราเองขึ้นนะคะหากเราไม่ยอมที่จะฝึกฝนเราก็จะไม่มีวินัยในตัวของเราเองไปตลอดเลยนะคะและถ้าหากว่าเราไม่ยอมสร้างวินัย
ให้กับตัวเองมันก็จะไม่มีทางที่เราจะทำอะไรใหม่ๆได้นะคะอย่างเช่นว่าเราเคยทำอะไรแบบเดิมๆใช่ไหมคะเราก็จะทำแบบเดิมๆอยู่ตลอดถ้าหากว่าเราไม่ลองฝึกฝนวินัยไม่ลองเพิ่มวินัยในตัวเองขึ้นมานะคะมันก็จะทำให้คุณยังมีชีวิตอยู่แบบเดิมๆนะคะฉะนั้นแล้วควรที่จะฝึกฝนวินัยในตัวเองนะคะอยากจะทำอะไรเวลาวันหนึ่งคุณอยากจะทำอะไรคุณก็ลองลิสต์ดูนะคะว่าเวลานั้นเวลานี้คุณจะทำอะไรนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือพอรู้เวลาอย่างเช่นคนที่ทำงานประจำนะคะอาจจะมีเวลาน้อยกว่าคนที่ไม่ได้ทำงานประจำนะคะเราก็สามารถที่จะสร้างวินัยของตัวเองได้ง่ายๆก็คือการจดว่าเวลานั้นเวลานี้คุณจะทำอะไรนะคะและสิ่งสำคัญก็คือลงมือทำและฝึกฝนนะคะค่ะแล้วก็ข้อ3นะคะก็คือการที่เราต้องรับผิดชอบตัวเราเองนะคะรับผิดชอบตัวเราเองทั้ง 100% เลยนะคะเพราะว่าการที่เราอยากจะเป็นนายตัวเองเราจะต้องมีการรับผิดชอบชีวิตของเราเองนะคะอย่าไปสนใจใครนะคะเพราะว่าความรับผิดชอบของตัวเราเองก็คือการที่เรารู้ว่าเราจะต้องทำอะไรเราสมมติว่าเราทำลงไปแล้วมันจะผิดพลาดอะไรก็ตามนะคะเราก็ต้องรับผิดชอบทั้งหมดนะคะสวัสดีค่ะคุณสิริขวัญค่ะคือรับผิดชอบตัวของเราเองอย่าไปรอแบบรอคำพูดของใครหรือว่ารออะไรจากใครนะคะรอกำลังใจหรือว่ายังไงนะคะเราต้องสร้างของเราเองหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นกำลังใจหรือว่าพลังใจนะคะสิ่งสำคัญเราอย่ารอโชคชะตานะคะเพราะว่าชีวิตของเราอ่ะเราจะต้องรับผิดชอบของเราเองไม่ว่าผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นยังไงเราก็จะต้องรับผิดชอบนะคะสมมุติว่าเราทำอะไรผิดพลาดหรือว่ายังไงเราก็ต้องแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงนะคะเพื่อว่าเราคือมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำของเราเองนะคะอย่าไปคิดว่าโชคชะตาฟ้าดินกำหนดอะไรนะคะเราจะต้องรู้นะคะว่าเราเองน่ะต้องทำยังไงนะคะที่จะทำให้ชีวิตและเส้นทางในชีวิตของเราที่จะเปลี่ยนไปได้นะคะค่ะขอบคุณนะคะคุณสิริขวัญค่ะสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของเรานะคะการที่เราจะเป็นนายตัวเองได้นะคะก็มีอยู่3นิสัยนี้นะคะขอให้ทุกคนสร้าง3นิสัยให้ได้นะคะและจะทำให้เราเป็นคนที่มีความเป็นเจ้านายของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะคะอย่าลืมนำไปฝึกปฏิบัติกันนะคะทั้ง3นิสัยนี้นะคะที่ครูนูยกมาวันนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะคะที่จะทำอยากจะมีเส้นทางชีวิตเป็นของตัวเองนะคะไม่อยากที่จะอยู่ใต้กฎเกณฑ์ใครนะคะถ้าเราประสบความสำเร็จใน3นิสัยนี้แล้วคุณก็จะมีเส้นทางชีวิตที่ยอดเยี่ยมสำหรับตัวเองเลยค่ะค่ะและเจอกันไลฟ์หน้านะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและย้อนหลังนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ครูด้วยนะคะและเจอกันค่ะ